มาเสนอเขียนแบบโปรแกรมแคดไทยนะครับครับโอเคก่อนที่จะเขียนนะครับก่อนท่านสวัสดีครับผู้ชมนะครับผมช่องทางโปรแกรมมิ่งสุวิทย์นะครับผมสุวิทย์คงมงคลนะครับเราจะมาเสนอการเขียนแบบโปรแกรมแคดไทยนะครับคราวที่แล้วเราใช้คำสั่งซูมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใช้คำสั่งด้วยตัดหรือเรียกว่าพิมพ์นะครับเราใช้ยังไงก็เรามาดูกันการใช้คำสั่งด้วยพิมพ์กันนะครับคราวที่แล้วเราใช้ซูมแบบนี้แต่วันนี้เราจะมาใช้พิมพ์นะครับเราก่อนแรกคือเราต้องวาดรูปเส้นก่อนนะครับเส้นวงกลมก่อนตามด้วยตามด้วยเส้นนะครับมาดูนะครับการใช้คำสั่งด้วยพิมพ์นะครับเราวาดรูปวงกลมแล้วใช่ไหมครับเราวาดรูปสามเหลี่ยมแล้วนะครับก่อนการใช้คำสั่งพิมพ์เราก็มากดรวมทั้งหมดด้วยนี้เราก็ใช้คำสั่งพิมพ์เราต้องตัดด้วยเส้นนี้ครับปึ๊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 บนี่จะเป็นคำสั่งนี้ครับแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับไม่ใช้คำสั่งนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะวาดรูปอย่างนึงครับวาดรูปดาววงกลมมาวาดรูปโลโก้นะครับการยังอื่นคือเราต้องวาดรูปนี เราใช้คำสั่งแรกคือก่อนที่จะใช้คำสั่งพิมพ์เราต้องกดรวมนี้แล้วก็กดพิมพ์จุดแรกคือตรงนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นรูปเป็นร่างนะครับแล้วก็กดเคนเตอร์นี่จะเป็นรูปร่างอย่างนี้เวลาจะใช้พิมพ์เดี๋ยวขออีกทีนึงครับอันนี้อย่างแรกคือเราต้องใช้คลิกซ้ายก่อนแล้วก็คลิกซ้ายซ้ำอีกทีมันจะรวมหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งทิมก็ตัด1ตัด2ตัด3แล้วก็ Enter นี่จะเป็นรูปร่างอย่างนี้ครับอันนี้นะครับต่อไปนะครับอ
ไปไปครับเราใช้การใช้คำสั่งด้วยของวงกลมและอัดเพื่อเขียนรูปแบบนะครับใช้แทนแกน UCS ครับ UCS นะครับเราใช้คำสั่ง UCS อย่างง่ายเลย UCS ปุ๊บคราวที่แล้วเราใช้ทั้งสาม UCS ใช่ไหมครับแต่ที่นี้ว่าเราม ีสองแบบกับ Origin กับ Word นะครับ UCS เราต้องใช้ Origin นะครับเอาใหม่ UCS นะครับต้องการใช้ออริจินนะครับเดี๋ยวดูกันสักครู เจอแล้วเจอแล้วโอวาไปเราก็กดคลิกคลิกซ้ายนะครับโอเคเราต้องใช้นี้ครับ Origin นะครับต้องการใช้ Origin เราจะได้รู้นะครับแล้วก็วาดรูปวงกลมขึ้นมาก่อนที่จะใช้ทิมยี่สิบเคทัศมียี่สิบYeah.
อันดับแรกเราต้องใช้ root นะครับเพื่อจะขยับมาตรงนี้ใช้เส้นนี ก็ทิมอย่างสุดท้ายคือทิมสักครู่นะครับสักครู่นะครับยาว